ครับตอนนี้เราลองดูว่านี่คือเวทีของสื่อชุมชนท่านนายกอดีตนายกท่านคิดยังไงครับดูแล้วมันดูเหมาะสมไหมมันมีอะไรที่มันจะสื่อสารและมีพลังได้ไหมคือผมว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือการทำยังไงให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไปถึงผู้คนให้มากที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยมีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารที่มันหลากหลายมากแล้วก็ที่ผมเป็นห่วงค่อนข้างมากก็คือว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็จะเลือกรับเฉพาะสิ่งที่เราคุ้นสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นไอ้การจะแทรกไอ้แง่คิดข้อมูลหลายอย่างซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะเห็นในหนังสือพิมพ์ได้เปิดวิทยุฟังแล้วเจอครับแต่วันนี้พอเขาทุกอย่างเนี่ยเขาเลือกเองว่าเขาจะรับจะเสพอะไรเนี่ยครับตรงเนี้ยต้องช่วยกันคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะเอาข้อมูลไปถึงเขาตรงนั้นให้ได้เขาบอกสื่ออย่างนี้เขาบอกภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนท่านอภิสิทธิ์เห็นไหมครับว่าสิ่งที่สชกำลังเปลี่ยนสิ่งที่เครือข่ายชุมชนกำลังเปลี่ยนนี่คือเราไม่ได้ใช้กลไกสื่อแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราใช้สื่อใหม่ด้วยคิดยังไงครับแล้วก็ถูกจริงๆเนี่ยทั้งรูปแบบสื่อแล้วก็วิธีการแล้วก็สิ่งที่สื่อด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นอย่างวันนี้ที่ผมเดินดูนิทรรศการเนี่ยแทบจะพูดได้เลยว่าความสำเร็จหลายพื้นที่เนี่ยเชื่อมโยงไปอย่างยกตัวอย่างนะฮะภาคการเกษตรครับคือมันไม่ได้ต้องจำเป็นที่ต้องไปพูดสื่อสารในลักษณะว่าอันนี้เป็นเรื่องของสมัชชาสุขภาพแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วว่าอยากจะทำเกษตรแล้วมีรายได้ดีมีความปลอดภัยครับจะต้องทำอย่างไรเพราะนั้นถ้าเกิดเราแทรกตรงนี้ไปได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นอีกช่องทางที่จะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นครับผมเมื่อสักครู่ผมคุยกับท่านนักวิชาการด้านสื่ออาจารย์ดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์ท่านก็กังวลบอกว่าเฮ้ยสื่อสารเนี่ยอย่าไปติดกับเครื่องมือสื่อสารต้องมาจากอินเนอร์มาจากข้างในต้องเปลี่ยนแปลงจากพลเมืองเปลี่ยนแปลงจากประชาชนท่านอภิสิทธิ์คิดยังไงครับประเด็นมันความยากมันอยู่ที่ว่า วิธีใดทำอย่างไรครับนะครับแล้วก็เครื่องมือเนี่ยหรือคือปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับสาธารณะเนี่ยก็คือคนสื่อครับคิดแต่ว่าอยากจะสื่อสารอะไรแต่ไม่ได้คิดว่าคนทั่วๆไปอยากฟังแค่ไหนครับอันที่1ครับอันที่2ก็คือว่ามีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดครับนะครับก็คิดว่ามีเครื่องมือนี้ก็ใช้เครื่องมือนี้แต่ไม่ได้ดูว่าเครื่องมือนี้จะส่งไปถึงใครครับเพราะฉะนั้นในที่สุดมันหนีไม่พ้นแหละครับที่เราก็จะต้องมาดูว่าจะทำยังไงที่จะเอาตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นตัวตั้งครับแล้วดูว่าช่องทางในการสื่อสารทั้งเครื่องมือทั้งลักษณะและวิธีการที่จะสื่อไปเนี่ยควรจะต้องทำยังไงครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พวกเราคิดท่านจะเดินดูมากี่ที่แล้วครับตอนนี้ก็เดินดูตรงนี้ครับครบแล้วครับแล้วก็ไปดูห้องประชุมย่อยในขณะนี้ที่กำลังมีการพิจารณามติต่างๆแล้วจะไปไหนต่อครับหลังจากนี้ก็คิดว่าวันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปภารกิจอื่นแล้วครับไปภารกิจต่อสุดท้ายครับท่านนายกครับเรียกนายกเลย อดีตนายกอาจจะเป็นนายกในสมัยต่อไปก็ไม่ทราบนะครับหลังเลือกตั้งไม่ทราบท่านคิดว่ากระบวนการของสมัชชาสุขภาพมันมีนัยยะความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศขนาดไหนผมว่า10ปีเนี่ยเราได้ขยายเครือข่ายไปมากนะครับแล้วก็มีรูปธรรมของความสำเร็จในหลายพื้นที่ครับมีรูปธรรมของความสำเร็จในประเด็นเฉพาะที่ได้มีการนำเสนอขับเคลื่อนครับนะผมยังมั่นใจว่าจากฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็เริ่มขยายตัวตรงเนี้ยจะทำให้บทบาทแล้วก็ประโยชน์ของสมัชชาสุขภาพเนี่ยขยายตัวไปได้อีกในวันข้างหน้าครับนะครับแต่ก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคที่ต้องเผชิญเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เป็นความท้าทายที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็จุดที่เมื่อสักครู่เราคุยกันก็คือว่าทำอย่างไรเรื่องของโครงสร้างอำนาจจะมีการมีความเข้าใจกับกระบวนการนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับอันนี้คือโจทย์ของพวกเรากระบวนการสมัชชาต้องไปช่วยสร้างความเข้าใจครับขอบคุณท่านอดีตนายกครับครับยินดีครับ